สวัสดีครับมาโม Channel นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมนะครับ Roblox นะครับในเกมที่ชื่อว่า Field Trip 4นะครับเรามาดูกันว่าจะมีฉากจบใหม่ๆมาให้เราได้เล่นบ้างไหมนะครับวันนี้พี่โมเซ่กับพี่แม็กซี่ก็พี่แม็กซี่เนี่ยหน้าอ้วนๆอยู่ไหนเอ่ยมิ้วอันนี้พี่โมเซ่นะครับเข้าเลยไปนั่งแล้วนะครับพี่โมเซ่อยู่ด้านหน้าใช่เสียงอู้เห็นพี่แป๊บซี่นั่งอยู่ข้างหลังอันนี้มาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะครับก็จะมีคุณครูมาต้อนรับเราโลโบเซียนโลโบเซียนอ่านชื่อแปลกๆฮะคนนี้ชื่อคาเรนนะครับเป็นคุณครูคาเรนมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะที่จะให้ทำอ้าวโมเซ่นั่งด้านหน้าเลยฮะโอ้พี่แม็กซี่นั่งแถว2เขาบอกว่าอย่าทำผิดกฎโรงเรียนนะจ๊ะที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นอนาคตของพวกเธอที่จะล่าซอมบี้ใช่ไหมไอซื้อโคกอันนี้เปอร์มาเนนต์เรามีแล้วโคล่าเราเคยซื้อไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ใช่แบนเดตกระเป๋าโดนัทโดนัทโอเคกุญแจอะไรเอ่ยกุญแจสีฟ้าหรอสีฟ้าหรือสีแดงโอเคแจกห้องครัวโอเคดีมากเลยต้องเปิดดูนะครับมันจะมีของให้เราเก็บนะครับโอ้ยจะทันไหมเนี่ยเข้าโรงเรียนแล้วโหวตกันก็ทูคลาสรูมนะโอเคโหวตแล้วทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเอ้ยทันไหมเนี่ยแบนเดตโอเคอุ้ยพี่โอเซ่ไปเอาปลามาจากไหนมาแล้วคลาสเรียนครูคาเรนมาแล้วครูคาเรนครับครูครับผมยังไม่ได้ชิงช่องเลยเฮียซี่ไปนั่งเก้าอี้คุณครูทำไมคุณครูครับครูว่ายังไงบ้างคุณครูว่าไงบ้างเอ่ยพี่วาเซ่อย่าดื้อซี่เอ้ามีคนเจอกันบ้านได้โฮมเวิร์กกันบ้านวันนี้เอ้าไม่เลือดรถอ่ะใช่ใช่ครูทำโทษเปล่าบอกให้นั่งวันนี้เป็นการเรียนวันแรกนะพร้อมหรือยังสำหรับการเรียนยังครับคุณครูเอ้าสปีกเกอร์มีเสียงเพลงออกมาดี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 ประเทศชาติไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยครูใหญ่เรียกเอ้าครูใหญ่เรียกคุณครูคาเรนไปเด็กๆอย่าดื้อนะอย่าออกไปแล้วต้องโดนโมเสตีเนี่ยนะโมเสอย่าครูคาเรนเอเอ้าครูคาเรนออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปิดประตูล็อกไว้เลยอะนายว่างงานมากใช่ไหมเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนไปแล้วคุณครูไปแล้วเพื่อนเพื่อนเวลาปาร์ตี้แล้ววู้วู้ฮู้ไม่มีผู้ใหญ่คือไม่ได้ไหมคือไม่ได้ติดหัวเออเหือติดหัวเฮ้ยครูคาเรนจะมาแล้ว5 4โดนตีนะโดนเพี้ยแน่นะระวังด้วยมาแล้วครูคาเรนมาแล้วทำไมเพื่อนในห้องเรามีกันแค่นี้เองหรออืมจะบอกไหมจะบอกความจริงไหมว่าช่องเพดานมันเปิดอยู่จะบอกความจริงไหมหรือว่าเก็บไว้เป็นความลับ
อ่ะพี่โมเซ่เลือกบอกคุณครูเราเป็นเด็กดีใช่ไหมโอเคเพียซี่อยากเลือกอันไหนพี่เพียซี่ต้องบอกมาเลยนะอย่ามัวแต่ช้าเพราะเดี๋ยวกดไม่ทันอ้าวเพียซี่เป็นคนเปิดเองโอเคได้เวลาทานข้าวเที่ยงแล้วจ้ายังนั่งไม่ทันเท่าไหร่เลยกินข้าวอีกละเฮ้ยใครเก้าอี้มาขวางเนี่ยเอ้านั่งเฉยเลยออกไปโอ้ยโอ้ยโดนปลาโดนปลาพี่โมเสตีมึนไปไปไปนี่คาเฟ่ทีเรียเปิดแล้วใช่ไหมครับโอเคพี่โมเสต้องมาเก็บปลาในตู้แช่นี้แน่เลยอุ้ยเบอร์เกอร์อยากกินพี่แม่สิกินกันเถอะไม่มีอาวุธอย่างอื่นแล้วหรอนอกจากปลาเนี่ยตรงนี้เปิดไม่ได้เหรอเปิดได้ตู้เดียวนี่ก็เปิดได้อันเดียวเกิดอะไรขึ้นไปสำรวจที่อื่นก่อนดีไหมเนี่ยไปเลยออฟฟิศเนี่ยเมลบ็อกซ์นั่นไงใส่ได้ไหมกดดิจึ๊กนี่ห้องครูใหญ่เจอส่งแล้วเก้าอี้จรวดนี้ซื้อแล้วนี่หายไปไหนอะรอเอ้ามาแล้วเพียอุ้ยติดกูคาเลนมาแล้วกูคาเลนครับร้อนไหมครับกูคาเลนหนาวหรือเปล่าผมมาเอาไอพ่นมาให้กูคาเลนนะครับผมกลัวว่ากูคาเลนจะหนาวผมก็เลยขอเอาไอพ่นร้อนๆมาให้กูคาเลนนะครับดูนอุ้ยรถทหารรถทหารอุ้ยรถตำรวจเอ้ยโอ้รถทหารรถตำรวจเต็มเลยอ่ะพี่แม็กซี่ยาวมากเลยโกฮิตซอรี่นะโอเคได้เวลาไปเรียนฮิตซอรี่แล้วมาเร็วนี่ไงฮิตซอรี่นี่เรียนกับคุณครูคาเลนวูจรวดจรวดยืออุ้ยอุ้ยคลาสอีก20วิต้องออกก่อนนั่งก่อนเฮ้ยนั่งสิเพื่อนเออเดี๋ยวโดนตีไม่รู้ด้วยนะพี่โมเซ่ทันไหมนะยินดีต้อนรับเด็กๆที่น่ารักของฉันตอนนี้ได้เวลาบทเรียนของการเรียนประวัติศาสตร์นะจ๊ะโอเคเรียนครับวิชาประวัติศาสตร์เรียน30นาทีเลยเหรอโอ้นี่มืดแล้วเหรอเนี่ยอ๋อฝนตกเอ้ยอะไรอยู่ข้างนอกอ่ะโอ้ยประวัติศาสตร์น่าเบื่อมากตอนนี้ฝนกำลังตกนะเฮ้ยอะไรอยู่ข้างนอกติดโควิดแต่ทำไมก็ต้องกัดเราด้วยอ่ะใช่เด้ออุ้ยฟ้าผ่าเอ้าคุณครูครับคุณได้จ่ายค่าไฟไหมครับครูครูไม่ได้จ่ายค่าไฟแน่เลยเดี๋ยวต้องไปบอกครูใหญ่ครูใหญ่ครับค่าไฟเราค้างที่การไฟฟ้าหรือเปล่าครับครูใหญ่อุ้ยเอ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยพี่โมเสสน็อกน็อกก๊อกก๊อกอุ้ยสยองเลยอุ้ยเอ้าครูคาเลนโดนกัดโอ้ซอมบี้เข้ามาเต็มเลยอ่ะเร็วๆๆขึ้นไปขึ้นไปแหว่แหว่แหว่โอ้ยซอมบี้มันขึ้นมาข้างบนต้องหาของแหว่แหว่
เอ้าคนนั้นตายปะน่ะเออเพื่อนเองจริงด้วยโอ้เขาเหมือนมันเหมือนซอมบี้นะเขาบอกอะไรนะผิดว่าซอมบี้กดขวาเลยนั่นแหละเราไม่บูลลี่นะอ๋อไม่อยากลงไปข้างล่างแล้วเราต้องเปิดประตูตรงนี้ให้ได้ช่องตะแกรงเนี้ยเอาเร็วหาเร็วหาหาหาเจอยังไม่มีไงเจอแล้วพี่แม็ปซี่เจอพี่แม็ปซี่มาเร็วเปิดเลยพี่แม็ปซี่พี่แม็ปซี่ข้างล่างมันมีซอมบี้นะโอ้ยเปิดด้านนี้ได้ไหมด้านนี้ไม่ได้แล้วเอ้าทำไมเพื่อนเราไม่มากันเลยอะเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันน่ะต้องรออ่ะอุ้ยเอ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่คุณครูคาเรนโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนติดโควิดอย่างที่พี่โมเซ่บอกพี่โมเซ่บอกไปติดโควิดนะแล้วก็กัดครูคาเรนอาชีพใส่ครูคาเรนครับผู้ใหญ่ครับเป็นมีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างนอกนอนเซนไร้สาระน่ะมันเป็นความติ้งต้องของเด็กๆหรือเปล่ามาตามฉันมาเธอมีห้องเรียนนะเธอต้องเรียนหนังสือเอ้าคุณครูใหญ่ครับครูใหญ่ครับมันอันตรายจริงๆนะครูใหญ่จะเปิดประตูเข้าไปจริงๆหรอครูใหญ่ผมเตือนแล้วนะครูใหญ่อย่านะอย่าครูใหญ่เป็นประตูอ่ะครูใหญ่โอ้ยเดี๋ยวเล่นลงตรงฉันจะพังเข้าไปเด้อโอ้ยครูใหญ่โอ้ยครูใหญ่โดนเห็นมั้ยผมเตือนครูแล้วนะคุณครูไม่ฟังโอ้ยวิ่งตามครูใหญ่กันเถอะครูใหญ่เปื้อนเฮลบอยแน่เลยเมื่อกี้วิ่งผ่านแถวคาเฟ่ทีเรียมาซอสมะเขือเทศครูใหญ่ครับซอสมะเขือเทศครูใหญ่กินเบอร์เกอร์เปล่าเมื่อกี้ที่โรงอาหารเปื้อนนะเปื้อนเปื้อนเนี่ยเปื้อนเปื้อนซอสมะเขือเทศเนี่ยครูใหญ่กินยังไงเลอะเทอะหมูมามยิ่งกว่าเด็กอีกเฮ้ยเจลเซ่บอกว่าครูใหญ่ฆ่าซอมบี้นั้นหรอแต่ดูที่มือของครูใหญ่สิที่แขนที่แขนเอ้ามีข้อความมาที่คอมพิวเตอร์ของครูใหญ่ตรุงแชร์มีข่าวมาโอ้วันฮาโลวีนนี่เองมีคนแต่งตัวเป็นซอมบี้เต็มเลยเดินกันทั่วบ้านทั่วเมือง Warning Zombie Outbreak Break แสดงว่าซอมบี้ระบาดเห็นไหมผมเตือนครูใหญ่แล้วว่าให้ครูใหญ่ให้ระวังด้วยอันนี้โดนัททรัมป์นะครับไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์โดนัทนะครับซอมบี้มันไม่น่าจะเป็นได้นะทุกคนใจเย็นๆฉันจะเรียกตำรวจให้ตำรวจนี่แหละเป็นซอมบี้หมดแล้วให้ไปซ่อนตัวเองไว้ที่ซัพพลายโคสเซ็ตไปเขาให้เราไปซ่อนที่ซัพพลายโคสเซ็ตน้องห้องเก็บของนั่นแหละเพียบสิเอาโซโคล่าไปยังก็นิดหน่อยนะ70โลบักมันเพอร์มาเนนต์ด้วยเอ้าใครเอานี่มาวางกั้นไว้อย่างนี้เลยเอาแล้วคนนั้นทำไมยังยืนอยู่ข้างหน้าโรงอาหารนะไม่ไปไหนเลยอ่ะเออก็ยังไม่ไปไหนเลยอ่ะพี่แม็ปซี่มีตัวชุบชีวิตหรอเห็นอยู่นะเมื่อกี้ถืออยู่อุ้ยอุ้ยมีนี่มีของให้เก็บเออเหลือแค่นี้เองเห็นไหมบอกแล้วใช่หายหมดหายหมดเลยบอกแล้วก็ต้องดูกันว่าเป็นยังไงพร้อมยังพี่แอฟซีพี่โมเซ่โอ้ยเราอยู่ใน4ชั่วโมงเลยอ่ะเราอยู่ในห้องนี้นะโหนานไปปะครูใหญ่ไปไหนปล่อยเด็กอยู่ในนี้ทั้ง4ชั่วโมงไม่ไหวแล้วนะเด็กๆอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเดี๋ยวกินกันเองเผียเฮ้ยอย่าเดี๋ยวมีคนมาเคาะประตูอย่าเปิด
พี่โอเซ่ขึ้นมาด้วยระวังเฮือซอมบี้แน่นอนเสียงแบบนี้แม่บ้านหรือเปล่าวัดนั่นคืออะไรน่ะเอซี่บอกนั่นอะไรใจเย็นอาจจะเป็นตำรวจที่มาช่วยพวกเพื่อนพวกช่วยพวกเรานะใช่เปล่าซอมบี้กูใหญ่ตีอุ้ยแหว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 เขาตายแล้วหรอฉันไม่แน่ใจแต่มีบางสิ่งที่แน่ใจก็คือมันมีอะไรที่แปลกๆที่ไม่ชอบมาปรากฏรอบๆเอ้ยกูคาเลนกูคาเลนโดนยิงคนนี้คือใครเนี่ยโดนัทเดฟใช่เขามีห้อยโดนัทเอาไว้ที่เอวโดนัทเดฟโดนัทเดฟมีปืนยิงกูคาเลนตายแล้วเอ๊ะทำไมมือเขามีตะขอน่ะแปลกดีเออแปลกดีเอาให้เข้าไปที่ห้องไซแอนรูมห้องวิทยาศาสตร์ให้เข้าไปทำไมฮึเจอปะเจอไหมน่ะเดี๋ยวคุณเจอสีแดงเหรอโอเคเขาบอกว่าที่ที่ปลอดภัยอะต้องรีบไปเราต้องไปเอาอาหารมาก่อนเราจะไปที่ห้องอาหารไหมเพื่อหยิบอาหารมาก่อนหรือว่าเราจะตามเดฟไปเราไม่หิวโอเคกดด้านขวาพี่โมเซ่เราไม่หิวเราตามมาแล้วสมีเพียบเลยอะว่าแล้วจริงๆด้วยโอ้ยกินเด็กนักเรียนคนอื่นด้วยอะโอ้ยไปเถอะหนีกันตัวนัดเดฟช่วยเราด้วยโอ้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 ยต้องตีไปเปิดประตูได้ยังใช่เปิดได้ยังเนี่ยไปมากันเยอะมากเลยอ่ะก็ขึ้นไปด้วยเอาบีอีกแล้วอึ๊บโอ้ยอับบี้เอใช่ตกลงมาเอเลยอ่ะอ้าวพี่โมเซ่ไม่เอแฮะโหโอ้ยเทเลพอร์ตมาให้แล้วเกือบไปมันร้ายจริงอ่ะพวกซอมบี้เนี้ยโอเคเรานั่งรถตำรวจนะครับรถหวอไปกันกับโดนัทเดฟอุ้ยมีปืนอยู่ด้านขวาพี่โมเซ่เอาเป้าน็อตเปอร์มาเนนต์โอเคได้ปืนมาแล้วได้ปืนมาแล้วอุ้ยเสียงอะไรในถังขยะโอ้บางอย่างอยู่ในถังที่เก็บขยะนี้มันอาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้นะถอยออกมาฉันไม่อยากให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถอยออกมาก่อนเดี๋ยวฉันจะยิงไป
เอ้ามีคนอยู่ข้างในดีว่าแดนครับเขาชื่อแดนเป็นที่ซ่อนหลบตัวของเขาอ่ะเขาบอกว่าซอมบี้อยู่ข้างนอกเขาเลยมาซ่อนตัวในนี้ปลอดภัยแดนในนี้มันเหม็นนะเอ้าเฮ้ยตกใจนึกว่าแดนเป็นซอมบี้เมื่อกี้แดนล้มลงไปเหมือนแล้วก็ดิ้นเหมือนซอมบี้เลยพี่แม็ปซี่อย่าตีแดนอย่างนั้นสิอ๋อนี่ไงมีบล็อกเอ็นโกหรือจะไปที่แวร์เฮาส์เขาให้เลือกอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวซีพี่มอนเซ่จะไปไหนดีบล็อกเอ็นโกนะโอเคไปบล็อกเอ็นโกกันลองยิงปืนดิอุ้ยยิงได้จริงๆด้วยว้ายซอมบี้อย่าเดินใกล้ซอมบี้นะเขาบอกเออนี่ไงเราปอมมาบล็อกเอ็นโกมันเป็นร้านขายของคล้ายๆเป็นมินิมาร์ทแน่เลยยิงซอมบี้ให้ยิงมันได้ไหมเนี่ยไม่ตายแน่เลยอ่ะอย่าเดินเข้าใกล้มันอุ้ยอุ้ยระวังพี่โมเซ่อุ้ยเพฟซี่เอหรออู้พี่โมเซ่ก็เอใช่ก็จะเย็นๆไงอย่าเดินเข้าวงสีในสีแดงนั้นไปโอเครอดแล้วอะไรเนี่ยซีโร่แล็บนักวิทยาศาสตร์มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ทั้งสองคนถึงแล้วบล็อกเอ็นโกไม่ตายทุบได้ไหมสัญญาณเตือนภัยดังเอ้าแย่แล้วเข้าไปได้ไหมเนี่ยเอ้าได้แล้วนี่ไงรีบเก็บเอาเก็บอาหารให้หมดเก็บให้หมดเลยแล้วพี่มอสซี่พี่แม็ปซี่แล้วพยายามช่วยเก็บอยู่หนีอะไรอ่ะไหนแล้วซอมบี้มีที่ไหนแล้วเก็บครบยังครบยังเนี่ยไปใช้ปืนยิงให้เอาไงเอาดอกไปไงอะเราจะไปไหนไปที่เดฟหรือว่าจะลงที่ท่อระบายน้ำโอเคเอวิวันเก็ตแบ็กหุยมันตามพี่แม็ปซี่อะเมื่อกี้อะซอมบี้อะร้ายมากเลยกลับไปที่เดฟก่อนไปแล้วโอ้ยโดนัทเดฟช่วยหน่อยโอ้ยโมเซ่เป็นซอมบี้ต้องยิงใช่พี่โมเซ่เป็นซอมบี้ไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงเราที่เราเก็บมาทั้งหมดเรามากองเอาไว้รวมกันเราจะได้มีอาหารเอาไว้กินแล้วทำไมเพื่อนมาหลบตรงนี้ล่ะเพื่อนทางลับเข้าไปทำอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยพี่โมเซ่เอ๊ะเอ้าชุดวีเลสเพนมาโมอีทให้กินไหมอ
ใช่ใช่เราเหนื่อยมาทั้งวันเลยเอ้าซอมบี้พี่โมเซ่อะซอมบี้พี่โมเซ่โหโหดร้ายแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยโดนัทเดฟว่าไงโอเครออุ้ยซอมบี้มันเป็นฝูงซอมบี้หูเยอะมากเลยอ่ะยิงมันยิงมันจะยิงมันได้ไหมเนี่ยโอ้ยปีนไม่ได้โอ้ยโดนโดนโดนซอมบี้ไล่เออทันไหมเนี่ยตกมาจริงๆด้วยโดนโดนซอมบี้ไล่เรียบร้อยจะไปซิปไลน์ไหมใช่ใช่มันจะตามมาเอ้าปืนก็หายใช่เราจะซิปไลน์ไปไปเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ซิปไลน์ไกลมากเลยนี่เด็กอะไรเด็กประถมหรืออะไรหรือว่าอะไรเนี่ยไปไหนต่ออ่ะโหถูกทำลายหมดเลยอ่ะอ๋อจะเทเลพอร์ตในอีกไม่กี่วิเอ้ยน่ากลัวมากเลยเอาเพื่อนไปไหนแล้ววะเพื่อนอีกคนนึงไม่มาแล้วดูไปที่ท่อระบายน้ำสิอ๋อเขาไม่อยากให้ลงไปข้างล่างก็ทหารเนี่ยก็กำลังจะเช็คก็คือเข้ามาช่วยเราแล้วไงพวกเราต้องไปทางนี้แหละเราอย่าลงไปที่ท่อระบายน้ำคือเดฟกับแดนเนี่ยความคิดเห็นเขาไม่ตรงกันนะโดนัทเดฟบอกว่าให้ไม่ให้ลงไปที่ท่อระบายน้ำแต่แดนให้บอกให้ลงไปพี่แมซี่อยากเลือกอันไหนจะตามดัมสเตอร์แดนไปหรือว่าโดนัทโดนัทเดฟนะกดเลยโอเคโอเคโดนัทเดฟบอกว่าเซฟโซนอยู่ทางนี้ให้เราตามเข้าไปเราก็ทิ้งในเวอร์แดนไว้อ่ะเวอร์แดนอยู่คนเดียวนะเราไม่ได้ลงท่อระบายน้ำกับเขานะอุ๊ยทหารโอ้โนทุกคนตายหมดเลยทหารตายหมดเลยไม่น่าเชื่อแสดงว่ามันเป็นการระบาดของซอมบี้ที่รุนแรงมากขนาดทหารยังเอาไม่อยู่เลยจำอินเดอะพิตให้กดให้กระโดดลงไปในพิตไหมหรือว่าจะออกห่างจากพิตออกห่างนะ stay out อาหารหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยอุ๊ยกระสุนจรวดเซ่มีให้ซื้อเปล่ากระสุนปืนใหญ่รถถังทุกคนตายหมดเลยอาหารไม่รอดเลยสักคนทุกท่าหารดีลื่นล้มหัวแตกเพราะเฮบูบอยสลบมีใครมาเล่นนี่ดูดิซ้อนมะเขือเทศนี่แหละสาเหตุที่ทำให้ทหารเออุ้ยครูใหญ่เฮ้อทำไมครูใหญ่กล้ำบึกอย่างเงี้ยเฮ้อโอ้โหใหญ่มากเลยข้างบนนู้นโอ้ยครูใหญ่กระโดดมาอุ้ยอย่าเข้าจุดสีแดงมันระวัง
โอ้ยระวังจุดสีแดงนี้อุ้ยระวังกระโดดหนีไปใช่ใช่มันจะเคลื่อนเจสซี่ระวังด้วยกระโดดเดี๋ยวมันคงจะมึนอยู่สักพักนึงแหละตอนที่โอ้มันโมโหใหญ่เลยอะวงแดงก็ต้องกระโดดด้วยเนาะเกือบไปเลยอะอ๋อมันกล่องนั้นก็คือของที่มันเอามาทิ้งใส่เราอ่ะพี่โมเซ่เป็นระเบิดใช่เอาตีมันได้แล้วตอนนี้ตีมันลุงตีมันมันกำลังมึนอุ๊ยโอ้กระเด็นเลยอ่ะพลังมันลดมั้ยเนี่ยอุ้ยมันเหวี่ยงเราทีเดียวกระเด็นเลยอ่ะเขาบอกว่าอย่าเข้าใกล้จนกว่าอะไรนะอ่านไม่ทันโอ้ใช่ๆอ๋อเดฟกำลังแก้ตู้ไฟฟ้าจะช็อตเจ้าตัวนี้นี่ไงเขาบอกให้โจมตีตอนที่มันกำลังสตันตีโอเคเอาหนีอ๋อเมื่อกี้เราห้ามเข้าใกล้เขานะเพราะว่าโดนัทเดฟจะปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตเขาแล้วเขาจะช็อกไปนิดนึงอะช็อกไปแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวตายแน่เลยรอบนึงเดี๋ยวมาช่วยอีกทีแล้วกันโอ้พลังเหลือกระจอกเดียว เหลือถึงเดียวพลังเหลือกระจึงเดียวต้องรอให้ช็อตก่อนตอนนี้อย่าเข้าไปตีนะเพราะว่าไม่งั้นเรากระเด็นแน่นอนอย่าเข้าไปใกล้จนกว่ามันจะเขาเรียกมันจะช็อกอ่ะมันโดนช็อตก่อนถ้ามาให้มันช็อตก่อนโดนมันช็อตเสร็จปุ๊บเราถึงเข้าไปตีมันได้ตอนนี้อย่าเข้าใกล้มันฟาดเรากระเด็นเลยอ่ะนี่ตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละตีโอ้ยมันลดแล้วโอ้รอบนี้ไม่รอดแน่นอนรับรองได้โอ้ยอุ้ยเกือบพลังเหลือหยดเดียวอ่ะคิดดูตอนมันทิ้งระเบิดจะหลบทันไหมเนี่ยอุ้ยเกือบอุ้ยทำไมโดนแต่ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งอื่นไม่โดนเลยไอ้วงสีแดงนี่อีกแล้วจะรอดไหมเนี่ยเกือบโอ้ครูใหญ่ทำไมโหดอย่างงี้โหดกับเด็กอ่ะผมเป็นครูมันผมเป็นนิสิตของครูนะครับผมเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนะทำไมครูโหดอย่างเงี้ยโอเคเราชนะแล้วโอ้ยกว่าจะจัดการบอสใหญ่ครูใหญ่ได้โอ้ยเดฟขอบคุณที่นายปล่อยกระแสไฟฟ้าสตันคุณครูให้เราดูสิเฮลิคอปเตอร์เราเลือกทางถูกนะเนี่ยที่เรามากับเดฟอะถ้าเราไปกับแดนนี้น่าจะไปเจออะไรไม่ดีแน่เลยอะดีมากเลยคอปเตอร์ทหารมารับเราขึ้นโอ้เขาจะกวาดล้างที่เมืองนี้ขึ้นกันเถอะเกาะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปพัดจะโอ้ยว่าพี่แบบซี่ตกมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยเราห้อยกันขนาดนี้ทำไมทหารใจร้ายกับเราขนาดนี้เนี่ยฉันหวังว่าพวกเราจะไม่ได้เป็นเด็กนักเรียนตลอดไปนะเนี่ยหมายถึงว่าโลกมันเกิดวิกฤตซอมบี้ไปแล้วไงไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วโอเคนะครับเอ็นแล้วนะครับสำหรับเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ Escape Ending นะครับหลบหนีด้วยเฮลิคอปเตอร์เราต้องเลือกไปกับทางโดนัทเดฟนะครับเราถึงจะได้เจอเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เจอกับบอสครูใหญ่นะครับกล้ามบึกมากโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมเชนแล้วยังไงก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วมาดูกันต่อนะครับว่า
มีเอนดิ้งแบบไหนอีกนะครับสำหรับเกม Field Trip 4นะครับขอบคุณมากนะครับ